ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานนะคะเพชรบุรีค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าที่จะชวนกันทำอะไรที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นคุณแม่จึงตั้งชื่อตอนว่ามรรควิถีชีวิตใหม่เราจะมี New Normal กันอย่างไรกับความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้สิ่งแรกเราต้องตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าอย่างคนที่ตั้งคำถามกับตัวเองเป็นว่าวันนี้เราจะทำอะไรให้ดีที่สุดสำหรับการมีชีวิตที่เหลือของเราเป็นวิธีแห่งการคิดใหม่ที่เราจะต้องให้กำลังใจกับตัวเองว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะและจะเปลี่ยนแปลงไปในวิธีที่จะทำให้เรามั่นคงขึ้นสงบงามมากขึ้นทุกอย่างเป็นเรื่องที่เราต้องปรับเปลี่ยนถ้าเราหายใจอย่างมีสติเป็นพื้นฐานดีอยู่แล้วนะคะคุณแม่ใช้คำว่าเรามีลมหายใจแห่งสติเป็นมรรควิถีของเราอยู่แล้วชีวิตใหม่ของเราก็เริ่มต้นง่ายๆจากการก้าวไปมนุษย์ทุกคนมันต้องก้าวเดินนะคะเมื่อการก้าวไปในแต่ละก้าวด้วยความมั่นคงที่มีสติอลักขาจิตแล้วเราก็ใช้กายกับใจของเราที่เคลื่อนไปตั้งคำถามว่าวันนี้ฉันจะมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างมันออกจากวิธีการคิดเดิมที่เราจะมีชีวิตอย่างที่เราจะสนองความอยากของเราอย่างไรเมื่อเราวิ่งไปตามความอยากของเราจนเหน็ดเหนื่อยพอละสติกลับมาอลักขาจิตอีกครั้งหนึ่งมีปัญญาในการเคลื่อนที่จะทำให้เราขยายใจของเราไม่ใช่เป็นความอยากเพื่อตัวเราแต่มีคำถามที่ถามว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมามีกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างมองไปรอบตัวเลยค่ะวิธีการคิดใหม่อย่างนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราอยู่กับใครล่ะเราอยู่กับต้นไม้เราต้องทำอะไรกับต้นไม้เราอยู่กับนกเราต้องทำอะไรกับนกเราอยู่กับคนเราต้องทำอะไรกับคนเราอยู่กับเครื่องมือใหม่วันนี้ที่เข้าช้าเพราะมันมีเครื่องมือใหม่เราจะอยู่ยังไงกับเครื่องมือใหม่ที่เราไม่เคยชินแต่เราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เราอาจจะต้องรอสักหน่อยช้าอีกสักนิดเพื่อให้ชีวิตมันใหม่ถ้าคุณแม่จะยอมจำนนโดยการใช้เครื่องมือเก่าแล้วก็อ้างกับตัวเองว่าเดี๋ยวตอนที่มีคนรู้เราค่อยใช้ของใหม่เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ที่จะใช้ของใหม่ได้อย่างไรเราไม่มีวิถีชีวิตใหม่แล้วล่ะค่ะคุณแม่ไม่ยอมเข้ารายการถ้ายังใช้เครื่องมือเดิมในเมื่อเราก็มีของใหม่คนที่อยู่ตรงนั้นต้องรู้ปรับวิธีการคิดใหม่ของเราอย่ายอมจำนนที่จะต้องให้เราทำเรื่องเดิมๆในวิถีเดิมกับสิ่งใหม่ๆที่เราก็มีความคิดใหม่วิถีชีวิตใหม่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่คิดใหม่พึ่งตัวเองได้พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเป็นอีกหนึ่งการท้าทายต้นไม้ต้นเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในการมองเห็นต้นไม้ต้นเดิมต้นไม้ต้นที่เคยงดงามเพราะการทำหน้าที่ของเขาในช่อต่อไปก็โรยราในบางดอกแต่ก็ยังมีบางดอกที่งามอยู่และในบางช่อเหลือความงดงามน้อยลงน้อยลงแต่กลับเป็นฝักที่ยอมจะขยายผลฝักอ่อนๆกลายเป็นฝักแก่ๆและไอ้เม็ดเนี่ยแหละค่ะที่เขาเก็บความแก่ที่เปลี่ยนแปลงมาจากของสวยเนี่ยค่ะเขาเก็บค่ะเพราะมันมีคุณค่าค่ะ
มันเป็นความแก่ที่มันเอาไปขยายผลได้ปอเทืองสอนให้คุณแม่รู้ว่าต้นไม้ต้นเดิมแต่ธรรมชาติมันขยับเปลี่ยนไปตามความเป็นจริงของชีวิตและสิ่งนี้ก็กลับกลายเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะมันไม่เหมือนเดิมคุณแม่เก็บปอเทืองซึ่งไม่เคยเก็บมาเลยนะคะทุกทีก็จะได้เม็ดเลยค่ะแต่เรารู้ว่าเม็ดเนี้ยที่เรากำลังแกะอยู่เนี้ยมันจะคือต้นปอเทืองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าได้ไม่ยากเลยถ้าเราสามารถใช้การมองสิ่งที่เราไม่เคยลงรายละเอียดนะคะเราไม่เคยลงรายละเอียดกับสิ่งเหล่านี้เลยแต่คราวนี้วิถีชีวิตใหม่ของเราเราต้องลงรายละเอียดกับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วมองทุกอย่างอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นประโยชน์ของกันและกันนี่เป็นตัวอย่างวิถีชีวิตใหม่ไม่ใช่เปลี่ยนสถานที่ใหม่แต่เปลี่ยนวิธีคิดกับเรื่องเดิมๆกับสิ่งเดิมๆรถเริ่มติดจะอยู่บนถนนอย่างไรที่ใจไม่ติดโควิดไม่ติดใจวันนี้เราต้องเห็นแล้วล่ะว่าเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาด้วยกันได้ในระดับหนึ่งคุณแม่ฝากไว้หน่อยช่วยเอาไปปลูกให้ด้วยเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาได้แล้วพอถึงเวลาที่ทุกอย่างมันกลับมาถ้าเราจะมักง่ายอีกก็ไม่น่าใช่เราอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากิ่งนี้หักเนาะมันคงหักมาด้วยอะไรก็ช่างเถอะแล้วมันก็เหี่ยวใช่ไหมเราก็เอาไว้เป็นบทเรียนก็ได้นี่ว่าสิ่งที่มันถูกกระทำความรุนแรงแล้วมันหักแล้วเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่าเป็นอย่างนี้อีกก็แค่นั้นล่ะค่ะก็เรื่องเดิมอีกอะค่ะคุณแม่เห็นต้นไม้มันเหี่ยวก็ลองสูดดูอ๋อก็มันหักมันจะหักอะไรเป็นสาเหตุก็ไม่ต้องแล้วจะไปถามว่าใครทำหักก็ฉุนเฉียวเสียของแล้วยังต้องเสียใจอีกก็มันหักแล้วก็สอนไปเลยว่าเออระวังแค่นั้นล่ะค่ะมีไว้เพื่อเรียนรู้กับวิธีการเดิมๆแต่คิดใหม่ชีวิตไม่ช้ำเหมือนเดิมโอเคนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการอาศัยธรรมชาติที่อยู่รายรอบคุณแม่ซึ่งมันต้องเป็นประโยชน์แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเหนื่อยกันคุณแม่กลับมาแล้วคุณแม่เห็นคณะแม่ชีทำงานมันเหน็ดเหนื่อยแต่การเหนื่อยนั้นมันเป็นไปเพื่อสอนทำได้มันก็เป็นประโยชน์ความเหน็ดเหนื่อยนั้นเป็นไปเพื่อการสอนธรรมะในทุกๆเช้าที่คุณแม่เองก็อาศัยไอ้สิ่งที่มีลูกหลานในหุบเขาโพธิสัตว์เหนื่อยนี่แหละแสดงธรรมได้ทุกเช้าเลยแล้วก็รู้นะว่ามีคนแอบดูอยู่พี่ติ่งมาหรือยังพี่ติ่งนี่ไงที่เราเดินก็อยู่นี่แหละบ้านรอลูกอยู่นะเราต้องมีโอกาสไปด้วยกันในการทำงานของเรานี่คือพาหนะที่พาคุณแม่มาส่งรถหนุ่มกับอามใช่ไหมขอบใจเมื่อคืนนี้เขาว่าเขาจะมาส่งแล้วเขาก็จะกลับปรากฏว่าหุบเขามีเสน่ห์เนาะใครมาถึงก็ขอหย่อนก้นน่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีผลไม้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ตอนกลางวันจะทำเป็นต้นกระทกล็อกใช่ไหมน้าตุ๋ยฝากมาจากไร่ภริษาสมคิดมาส่งเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลางวันนี้มีเมนูเด็ดโดยคุณแม่อ่ะคุณแม่ตั้งใจยืนให้จอยเขาลองเทสนิดหนึ่งมีฝนพรมหน่อยๆแต่คุณแม่ว่าดีเสียงโอเคไหมคะโอเค440นี่แหละแฟนประจำคุณแม่แหละเรียกว่าแฟนหรือลูกศิษย์ดีอ่ะก็ทุกคนก็สาธุคุณแม่นะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราตั้งชื่อครอบครัวเราว่า Mindfulness Family ครอบครัวแห่งสติฮัลโหลสมาชิกของคุณแม่ตื่นกันหรือยังคะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่หยิบดอกหญ้านะคะตอนที่คุณแม่มาแล้วลงรถปุ๊บเนี่ยคุณแม่เห็นคณะแม่ชี
ที่ใส่ชุดสีน้ำตาลเข้มๆโผล่หัวแทบจะจำหน้ากันไม่ได้เนี่ยเนี่ยค่ะทำบริเวณนี้โดยที่คุณแม่บอกเขาว่าดอกไม้บริเวณนี้สอนธรรมะคุณแม่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะพวกเธอบวชใหม่ช่วยคุณแม่เรื่องหนึ่งแสดงธรรมกับคุณแม่คือเอาของรกออกคุณแม่ก็ตั้งโจทย์ก่อนเดินทางไปทำงานเรื่องการฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรมันก็อยู่ที่ว่าลกนอกลกในลกใจเพราะไม่รู้จริงกับสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงวิถีชีวิตใหม่ต้องเป็นอันที่สองค่ะเราทิ้งของเดิมไปได้แล้วปัสสาวะไม่ใช่หน้าที่ลกลกดูแต่ซีรีส์เกาหลีอะไรก็ได้แต่มันเสียเวลาใช้ชีวิตของเราแต่ละคุณค่าบนมรรคคาแห่งการตื่นในเวลาที่เหลือน้อยลงแต่สดขึ้นดอกหญ้าเหล่านี้ถ้าถูกวางให้ถูกที่ถูกทางไม่ลกค่ะมีคำสอนที่คุณแม่เคยได้จากท่านเจ้าคุณที่อินเดียบอกว่าคุณแม่สังฆะของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ต้องระวังอย่าปล่อยให้หญ้าคามันลามหญ้าคาเนี่ยนะเวลาที่มันมาง่ายนะมันมาจากไหนเราก็ไม่รู้เราไม่รู้หรอกเวลามันจะมามันก็มาถึงตัวเราเลยแหละแล้วถ้าเราใจดีเราบอกไม่เป็นไรหรอกก็ให้มันอยู่ไปมันก็จะอยู่แบบหญ้าคานะมันก็จะขยายตัวเร็วนะคะรวมหมู่กันเร็วแล้วเวลาที่มันรวมกันเยอะๆมันเป็นหญ้าที่ไม่มีรากแต่มันไปเร็วพอมีใครยุแยงโยนแค่ไม่ขีดที่จุดเพียงดอกเดียวฟึบลงไปมันจะลามเร็วคุณแม่นึกถึงคำสอนพระบรมศาสดาที่บอกว่าสังฆผู้หญิงเนี่ยอ่อนแอเหมือนเพี้ยลงนาถ้าปล่อยให้แม่ชีคนใดคนหนึ่งเป็นเหมือนเพี้ยมันจะทำให้นาทั้งแปลงล่มมันเหมือนเพี้ยลงนามันเร็วมากเหมือนหญ้าที่เราปล่อยให้มันรกแต่ถ้าเราจะเอาหญ้าเนี้ยไปอยู่ในแจกันคุณแม่ยังพูดว่าคุณแม่ไม่ได้ทำร้ายหญ้าด้วยนะคะก็เอาหญ้าอันเนี้ยไปอยู่ในแจกันแล้วก็วางท่าทีก็ให้เหมาะสมถ้าเรารู้ว่าเขาเติบโตเขาปลิวไปเร็วแล้วเขาไปแตกเร็วคณะแม่ชีก็ต้องใช้แรงงานเนี่ย2วันเนี่ยค่ะกว่าจะทำให้ตรงเนี้ยกลับมาที่คุณแม่กลับคุณแม่ไปกี่วันเนี่ยใช้เวลามากต้นไม้บางอย่างต้องการน้ำไม่มีเวลาไปรดน้ำต้นไม้โตเลยไอ้ต้นโตก็ต้องเสียสละเหี่ยวไปไอ้เล็กๆก็เสียเวลาถอนมากเลยเราต้องทำงานถอนไอ้วัชพืชเนี่ยมากเลยกับตัดมันตั้งตอนแรกมันยังไม่ขยายผลเอาไปทำประโยชน์อ่ะฝากไปด้วยวันนี้จะไปอยู่ในโต๊ะอาหารที่คุณแม่จะทำเมนูอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยวเราลองดูนะคะถ้าเราปล่อยให้พวกนี้ไปเร็วนะคะเราจะไม่เหลือต้อยติ่งเหมือนอย่างตรงนี้ค่ะตอนคุณแม่ก่อนไปโอ้ตรงนี้นี่ปลิวสวยไปด้วยดอกหญ้าคาแต่คุณแม่บอกเลยว่าต้นไม้ถึงแม้ว่าจะเป็นหญ้าคาก็เอาไปทำประโยชน์ได้เดี๋ยวคุณแม่จะมันไม่ใช่หญ้าคามันเป็นหญ้าอะไรไม่รู้หญ้าคาอย่างเอาไปลองที่ประทับได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนหญ้าอะไรช่วยไปทำกันบ้านหน่อยฮะตอนนี้ทุกคนมีเครื่องมือหมดได้ยินเสียงไหมครับถ้าหญ้ากูสามก็เป็นประโยชน์แหละนะทีนี้เรามาตรงนี้ก่อนชีวิตใหม่ของเราคือหนึ่งคิดใหม่ว่าอย่าปล่อยให้เรื่องลกลกมันลกทั้งนอกลกทั้งในลกทั้งใจแล้วเราก็ไม่รู้จริงกับความลกก็เหมือนหมาขี้เลื้อนที่วิ่งไปที่ไหนก็ไม่ใช่แต่ที่จริงแล้วขี้เลื้อนมันอยู่ในใจเราเราก็รักษาใจเราก่อนเราไม่เป็นขี้เลื้อนอยู่ตรงไหนมันก็ใช่แหละโพซิชันไหนมันก็เป็นประโยชน์แหละแม้แต่เม็ดปอเทืองแม้แต่ดอกไม้ที่เมื่อกี้นี้เรายกมาเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้คุณแม่จะกระเถิบต่อไปว่าชีวิตใหม่มรรควิธีใหม่นะนิวโมรมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเรามองว่าเรามีวิธีการกับสิ่งเดิมแต่เป็นวิธีการที่ใหม่คำว่าเป็นวิธีการที่ใหม่เช่นถ้าหญ้าแฝกเนี่ยมันขึ้นนี่คือหญ้าแฝกนะคะ
ประสงค์ของหญ้าแฝกคือทำให้มันมีรากลงไปในดินมันดึงความชื้นอันนี้เรารู้แล้วแต่ว่าใบแฝกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างบนนอกจากจะได้จากพื้นล่างแล้วเราเอาเนี่ยไปทำวัสดุอุปกรณ์อะไรมากมายซึ่งคุณแม่ก็เคยเห็นในศาสตร์ของพระราชาที่ทำให้พวกเราเห็นวัสดุอุปกรณ์มากมายที่ทำจากหญ้าแฝกเขาก็ตัดหญ้าแฝกเนี่ยค่ะดูนะคะเขาก็ตัดไปแล้วค่ะที่เราเห็นอยู่ข้างบนนะคะเอาออกไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับสิ่งที่เราเคยทิ้งคว้างไปทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นประโยชน์ด้วยนะคะโจทย์เหมือนเดิมใช่ไหมตื่นมาวันนี้จะทำอะไรให้ใครได้บ้างมันคิดแต่ว่าเราจะทำอะไรให้ใครได้บ้างนะคะถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรให้ใครได้บ้างเราจะกลายเป็นคนที่ลงรายละเอียดแม้แต่สิ่งเล็กๆเช่นหญ้าแฝกได้ผลเลยค่ะหญ้าแฝกปลูกตรงนี้ทำให้ตรงเนี้ยนะคะไม่ทลายเห็นแล้วได้ใบหญ้าแฝกเดี๋ยวตัดไปเอาไปทำอะไรเดี๋ยวไปคิดต่อแต่ว่าเชื้อพืชที่อยู่ข้างบนเนี่ยถ้าเราไม่ดึงออกอันเนี้ยจะแย่งน้ำต้นไม้เราก็รู้เราก็มองเห็นอันนี้เราก็มีหน้าที่ต่อสิ่งนี้อย่างมีความคิดต่อว่ามันจะไปเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างคุณแม่เอื้อมไปไม่ถึงช่วยเก็บดอกหญ้านี้นะคะอย่าให้ปูไปไกลกว่านี้อย่าให้หญ้าพวกนี้กลายเป็นวัชพืชที่เราจะต้องใช้เวลากำจัดวัชพืชขอให้ดึงไปเลยถ้าเราไม่ใช้เวลากับไอ้วัชพืชนี้มากเราจะมีเวลากับต้นไม้ใหญ่แน่นอนคุณแม่ขอยกตัวอย่างอย่าปล่อยให้ผิวไปมากกว่านี้เพราะมันมีผลมาดูเลยค่ะสิ่งที่เราปล่อยให้มันมีอำนาจฝ่ายต่ำและเป็นภาระกับชีวิตของเราตลอดทั้งชีวิตมันอาจจะกลายเป็นกมลสันดานไปเลยถ้าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันกระจายไปโดยที่เราไม่กำจัดจุดอ่อนของมันเสียก่อนนะคะการกำจัดจุดอ่อนก็คือให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้วก็อย่าให้มันลามปามเหมือนเพี้ยที่ไปลงนาหรือหญ้าคาที่จะนำปัญหามาให้มันก็จะขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เวลาในการถอนวัชพืชถ้าเราไม่ทำให้มันถูกที่ถูกทางแล้วคุณแม่ก็มองเห็นดอกสโหน่เนาะนี่ใช่ไหมอ่ะดอกสโหน่ไหมยกตัวอย่างดอกสโหน่ไม่รู้ใช่ป่ะเหมือนอย่าผู้รู้เนี่ยอุ๊บไม่รู้หรอกนะเนี่ยถ้าใช้ดอกสโหน่เดี๋ยวเราเอาไปทำกับข้าวกินอ้วไม่น่าใช่มันมีหนามสโนมันไม่มีหนามสมัยอยู่อยุธยากินดอกสโนเอาสโนมาต้มแล้วก็โรยครีมอ่ะมักกะทิอ่ะอันนี้ไม่น่าใช่อ่ะแต่ไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะเอาเก็บไปด้วยเดี๋ยววันนี้พูดเรื่องนี้แหละค่ะ New Normal เนี่ยค่ะเรื่องแรกเลยก็คือเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปก่อนแล้วให้มันไปอยู่ถูกที่ถูกทางจากนั้นแล้วก็ลองหาคุณค่าของมันให้เจอว่าจากการที่มันไปถูกที่ถูกทางมันต้องเป็นประโยชน์แหละวัชพืชพวกนี้มันก็ชีวิตเหมือนกันมันก็ต้องเป็นประโยชน์แต่ถ้ามันลามมาอย่างนี้มันก็น่าจะมีปัญหาเนาะมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้พวกเราเห็นประโยชน์จากมันได้คุณแม่เริ่มมองเห็นว่าฝนมันตกบ้างไม่ตกบ้างแล้งสลับพรมนะเพราะฉะนั้นเป็นอาหารอันโอชะของหญ้าเล็กๆแต่ต้นไม้ใหญ่ๆจะไม่รอดเล็กๆรอดหมดเลยแต่เธอแบบขยายปีกเลยแต่ถ้าเธอไปอีกสัก2วันรับรองได้เลยว่าเธอจะคุมพื้นที่คราวนี้แม่ชีบวชใหม่ฉันบวชมาไม่ได้ทำอะไรแล้วมัวแต่ถอนหญ้านี่แหละถอนใจตัวเองด้วยอ่ะกลับมาถึงตรงนี้นะคะดูเหมือนกับว่าพาเดินก่อนนะอ่ะแล้วจะหยุดพูดตรงนี้แหละเนี่ยน้ำมันถล่มทลายใครเห็นแล้วบ้างเห็นไหมคะพี่ติงต้นไม้แตกใบแล้วเห็นหรือยังชื่นชมหน่อยคุณแม่เห็นแล้วต้นกลางใบเป็นอย่างไรและก็เริ่มมีตุ่มเล็กๆกับสิ่งที่เราพยายามรดน้ำคณะแม่ชีก็เก่งมากเลย
รุ่นนี้เป็นรุ่นล้อมต้นไม้ใหญ่ขอเดินไปใกล้อีกหน่อยได้ไหมจ๊ะเดินเข้าไปหาอะไรสักอย่างที่ยากกว่าเดิม New Normal หาอะไรเคยถอนหญ้าเล็กๆง่ายไปเล็กๆง่ายไปละโควิดมาลองกล้าออกไปทำของที่มันยากกว่าเดิมแต่ไอ้สิ่งที่ยากนั้นมันต้องเป็นประโยชน์สิ่งที่ยากนั้นต้องเป็นประโยชน์และลงทุนกับสิ่งที่ยากบอกไปเลยว่าของยากมันต้องชั้นทำได้ของยากทำอะไรไม่ได้ต้องทำได้เพราะอะไรเพราะความยากจะสอนให้เราเชี่ยวชาญจากคนที่อยู่มักง่ายทำอะไรก็มักง่ายมาอยู่บนมรรควิธีมักง่ายง่ายกว่าที่คิดคือมรรคกลุ่มของเรามีชื่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มนะคะกลุ่มมักง่ายย้อนไปอันนี้เป็นมักง่ายแบบอวิชชามักง่ายแบบโง่ๆอ่ะแต่มันจะมีมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่นไม่มีมักควิธีอย่างเงี้ยค่ะจะนำมาซึ่งพ้นทุกข์และเป็นชีวิตใหม่ดูนะคะแตกเล็กๆน่ะดูสิอันนั้นน่ะแตกแล้วไกลสุดนู่นน่ะเก่งจริงๆแต่อาจจะต้องเข้าไปช่วยคุยกับต้นกระถินว่าอย่าแย่งกันนะถ้าเธอลามเร็วนะต้นกลางยังไม่มีรากนะนี่ยกมาแบบไม่มีรากเลยปักของยากให้ง่ายได้เป็นเอาของลกออกที่อยู่ของสิ่งที่มันมีคุณค่าในตัวเองแม้แต่เล็กวิ่งออกไปหางานยากๆทำอย่าบ่นว่าโควิดมาอยู่ไม่ได้ห้ามบ่นโดยเด็ดขาดนะมานี่เลยใครบ่นเนี่ยมาหาคุณแม่เลยเสถียร1ก็เปิดแล้วเสถียร2ก็โหพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินว่ากันไปเลยตามเหตุปัจจัยไม่ต้องบ่นลูกบ่นก็ทุกข์บ่นก็รกบ่นก็วุ่นวายหนอบ่นก็สับสนอย่าบ่นออกมาท้าทายประโยชน์คราวนี้จะเดินมาหาต้นใส่ทองของเราซึ่งก็ค้ำยันเรียบร้อยแล้วต้นนี้ใหญ่มากวิธีการค้ำยันก็ต้องเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องใช้เหล็กชุบเลยชุบกับไม้เลยมันจะได้อยู่ยาวเหล็กที่ทำอย่างนี้นะคะในอนาคตบ้านต้นไม้หาประโยชน์เนี่ยค่ะจะเป็นบ้านต้นไม้ด้วยแต่เดี๋ยวขอให้เขาหยั่งรากก่อนให้คุณย่าเขาหยั่งรากก่อนแล้วก็เราทำเข้มแข็งเลยค่ะเพราะเราเชื่อว่าตรงเนี้ยเด็กๆจะมาเรียนรู้แล้วก็ทำของยากไปกับเราให้ใครที่ไปขวางที่ขวางทางเนี่ยค่ะตอนนี้มีคิวแล้วนะคะวันที่9ก็จะเอาต้นไม้เข้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีคนถวายต้นโพใหญ่11เมตรรอบวงใช่ไหมจอยเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่4เมตรใหญ่กว่านี้สิสกลนครอยู่ที่สถาบันอะไรนะราชภัฏสกลนครขอต้อนรับต้นโพใหญ่เข้าใจว่าตอนนี้ทางสถาบันหาคนล้อมได้แล้วนะคะก็เหลือแต่ว่าล้อมแล้วพักสัก1สัปดาห์ก็ยกมาถวายที่นี่ก็อนุโมทนาต่อผู้ที่ประสานมานะคะก็มีหลายคนนะคะตอนนี้เริ่มแล้วว่าต้นไม้ใดที่กรีดขวางเพราะจะสร้างตึกก็จะส่งมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องขอบคุณกระบวนการของการส่งต่อนะคะเห็นบอกว่าหาสตางค์ล้อมกันเองได้ใช่มั้ยน่ะใช่มั้ยจอยให้คนละบาท2บาทสาธุจะไม่ให้ต้นไม้ตายเนี่ยค่ะถ้า4เมตรก็ต้องประมาณนี้เลยค่ะไซส์นี้ก็ตอนนี้ก็คุณย่าก็ช้ำเยอะอยู่เนี่ยค่ะคุณย่าช้ำเยอะเดี๋ยวเราโอ้โหจะต้องตัดไอ้ที่ช้ำๆรักษากันก่อนทำของยากอันนี้ก็ค้ำไว้มั่นคงคุณแม่จะลองไม่สะเทือนและอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเป็นฐานของบ้านต้นไม้เด็กๆสนุกไหมจ๊ะ New Normal ลูกไปหาของยากๆทำของง่ายๆมันไม่ท้าทายลูกแต่มักง่ายนะทำของยากแบบง่ายๆอ่ะ
ทำของยากด้วยวิธีการง่ายๆเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูนะว่ามันจะมีพลาดอะไรแล้วเข้าไปแบบเล็มๆได้ก็เดี๋ยวให้เอ๋ลองจัดการคุณแม่มองเห็นใบของเขาไม่ใช่กาฝากส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เป็นกาฝากแต่เขามีติ่งค่ะใส่คุณย่าตอบติ่งไม่เหี่ยวเลยชโยคุณย่ารอดยายจ๋าเดินก็คือมองทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนรู้รอบเลยอย่าหมกปัญหาอย่าหมกรากของอวิชชาไว้ทุกชาให้เป็นความรู้แจ้งเห็นอะไรที่เป็นขยะไปที่ต้นเหตุเลยอย่ามัวแต่นั่งทำรีไซเคิลขยะนะรีไซเคิลขยะคือรอให้มีขยะก่อนแล้วก็มารีไซเคิลไม่เอาเอาแล้วรีไซเคิลอ่ะต้องไม่เป็นเลยอันนี้คือวิธีของนิวนอร์มอลเราไม่มีเวลากับชีวิตมากนักใช้ชีวิตให้เป็นครีมให้ได้เลยเนี่ยเดินรอบละคุณแม่ก็รู้แล้วนี่เก่งอีกแล้วไม่ชี้ฉันกบแต่ว่าคุณยายรอดละไอ้คุณย่ารอดละเพราะคุณย่าอยากมาอยู่กับเราอ้าวคราวนี้ก็เดินต่อมาอีกเดี๋ยวจะไปหยุดสวยงามมากรออะไรจ๊ะเดินช้าหน่อย New Normal คือเดินช้าแล้วเดินเข้าไปชนกันเลยโอเคโอเคไหมโอเคมีอะไรเปล่าหาอะไรอ่ะนิดหน่อยหาอะไรเร็วปุ๋มช่วยเสียงนิดนึงค่ะเอาเช็คเสียงเพราะว่าเมื่อกี้มันสะดุดนิดนึงกำลังดูว่าเครื่องมือใหม่ค่ะเครื่องมือใหม่โอเคยังเมื่อวานนี้คุณแม่เช็คแล้วคุณแม่ก็บอกจอยรับไม่ได้นะการมีเครื่องมือใหม่แล้วยังใช้เครื่องมือเก่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หลายใจนะแต่รับไม่ได้บอกจะมารอใช้เครื่องมือใหม่ตอนที่มีคน4คนรับไม่ได้เธอก็ใส่อันนึงนี่ก็ใส่อันนึงคายปุ๋มปุ๋มมาที่เช็คเป็นไงมาเล่าเลยเข้ามาเลยเทสช่วยบอกมาว่าชัดเปล่าลูกค่ะชัดเจ้าค่ะคุณแม่ค่ะมีเสียงสะดุดเล็กๆน้อยๆค่ะในระหว่างทางอ๋อเป็นเพราะคุณแม่เดินไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองอันนี้โอเคมาสุมหัวแก้ปัญหาตอนนี้กันนิวนอร์มอลมีปัญหาจะเดินไปทำไมคุณแม่ไม่คิดว่าคุณจะไม่ช่วยคุณแม่วิจารมาตอนนี้เสียงโอเคแล้วโอเคคนดูเท่าไหร่คะ400ค่ะ400โอเคมาอันนี้มาช่วยจากฮ่องกงนะคะจากบอสตันค่ะวันนี้นี่แฟนคลับตัวจริงนี่นะเขาเอาหลานเขาเอาเครื่องมือมาให้คุณแม่เนี่ยเราจะมีไวเลสคนถ่ายหนึ่งคนถามคำถามหนึ่งผมมาเทสซิผมพูดสิลูกค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะจอยพูดสิคะจอยไม่ได้ใส่ค่ะอ๋องั้นถ้าเผื่อว่ามีทองกล้องมาอีกคนหนึ่งก็ใส่ก็3คน3ใหม่นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรคะมิกเซอร์อยู่ไหนอะอยู่ที่จอยอยู่ที่พี่จอยค่ะจอยถ้าเธอยังรุ่งๆ คำๆฉันก็จะไม่เดินเอาไงจ๊ะไปค่ะใช่โอเคมาแล้วก็รอหน่อยพาร์ทเนอร์ของเราบางคนอาจจะยังไม่ชำนาญนะคะอาจจะยังไม่ชำนาญแล้วตกคุณแม่เองก็เดินแบบนะวัยใหม่มันก็อยู่ตรงเสื้อคุณแม่ใช่ไหมมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบพลาดพังไปบ้างถ้าคนดูช่วยกันประเมินกลับมามันก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะทำงานตรงนี้แบบ2ทางได้มรรควิธีก็คือ1การปรับเปลี่ยนทันทีเมื่อเห็นว่ามันมีปัญหาแล้วก็ใช้ปัญญากับปัญหานั้นอย่าใช้อคติอย่าเพ่งโทษอย่าขี้บ่นอย่างองแงกับปัญหาถ้าเราไม่งอแงกับปัญหาเราจะกลายเป็นคนที่มีปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วปัญหาจะกลายเป็นความสำเร็จเพราะว่าเราแก้ปัญหาแล้วชีวิตเราดีขึ้น
ปัญหามันศักดิ์สิทธิ์เพราะชีวิตเราดีขึ้นเมื่อชีวิตของเราดีขึ้นเพราะเรายอมรับในการเปลี่ยนแปลงตัวเรากับการแก้ปัญหาเราก็จะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญนะคะคุณแม่ขอให้ทุกคนลองหันกลับไปที่คุณแม่จะเดินเข้าไปนะคะคุณแม่ก็ปลูกต้นไม้นะคะและตอนนี้เราก็เชื่อว่าเราจะต้องทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานของการเอาน้ำไปหยอดที่โคลนหลุมเขาก็ใช้วิธีการก็คือทำเป็นคลองไส้ไก่นะคะเป็นคลองไส้ไก่ที่จะทำให้มันเข้าไปชิดต้นไม้นะอันเนี้ยก็สร้างวินัยกับการทำงานเท่านั้นเองลูกไม่มีอะไรเหนื่อยอ่ะคนทำงานกลางแดดก็ต้องกินน้ำแหละคราวนี้ก็มามองดูคุณแม่ก็เข้าไปถามเขาว่าไอ้ที่เขาเนี่ยทำเนี่ยแล้วก็กักไว้เขาเทสแล้วนะคะนี่คือต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อคราวที่แล้วตอนนี้มันกำลังเขียวแล้วเพราะว่ามันมีฝนตกแล้วตรงเนี้ยมันก็มีความสูงความต่ำนะคะเขาก็เริ่มกักน้ำไม่ให้ไหลไปเร็ววิธีการกักน้ำไม่ให้ไหลเร็วเขาก็ทำฝายเล็กนะเห็นไหมคะฝายเล็กมองไปนะคะคุณแม่ก็หาทางเดินลงไปได้ไหมเนี่ยเห็นฝายเล็กเห็นคลองนี่ก่อนทีนี้มาทางด้านนี้จะเห็นชัดเขากันเป็นระยะเลยค่ะบางทีพวกเราเนี่ยประชุมกันบ่อยเบรกเพื่อที่จะทำให้เราประเมิน New Normal ก็คือประเมินตัวเองทุกวันหาความสำเร็จในวิธีการใหม่ในวิถีใหม่ๆคบเพื่อนใหม่ๆที่มีเป้าหมายอันเดียวกันคบเพื่อนใหม่ๆที่มีเป้าหมายอันเดียวกันคือพ้นทุกข์ไปด้วยกันโจทย์ของเราก็คือเราจะพ้นทุกข์ไปด้วยกันได้อย่างไรเราก็ต้องเอาคนที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามาอยู่รวมกันไม่ใช่เอาปัญหามาอยู่ในที่เดียวเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหามาอยู่ด้วยกันปรากฏว่าเนี่ยค่ะกลุ่มเซอร์เวมก็ทำในสิ่งที่ถนัดสุทนเธอทำป้ายสุทนก็บอกว่าผมทำงานกับแมคโครคือเสี่ยนินขุดไปก็เจอหินผมเห็นว่าหินเนี่ยมันชะลอน้ำได้ผมก็เอามาทำเป็นขั้นน้ำเวลาฝนตกจะเห็นตรงนี้เป็นน้ำตกเลยนะคะนี่เราไม่ต้องสร้างเลยค่ะเป็นอะไรคะเป็นการเอาประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในความเชี่ยวชาญของแต่ละสหวิชาชีพมารวมกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ตรงนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เวลาฝนตกคุณแม่จะมายืนดูความสำเร็จของธรรมชาติที่ทำให้เราเห็นว่าให้แก้ฝึกแก้ปัญหาบ่อยๆก็จะมีความเชี่ยวชาญเมื่อมีความเชี่ยวชาญโจทย์เดิมคือมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างเมื่อมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างมันก็จะเอาประสบการณ์หานั่นแหละมารวมกันไม่ใช่เอาประสบหามาท้าทายว่าฉันเก่งฉันเก่งเธอไม่เก่งเนี่ยค่ะดูค่ะคุณแม่ก็ง่ายมากเลยเอาเศษไม้ไผ่มาตอกๆเอาหินมาก็ชะลอน้ำไว้จอเห็นไหมพอชะลอน้ำได้ก็มีน้ำที่อยู่ในดินกลายเป็นอะไรกลายเป็นท่อน้ำใหญ่ๆที่อะไรที่ทำให้วิธีการของการไหลของน้ำเป็นยังไงช้าลงเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำไปอยู่ที่ดินแล้วยังไงไม่ได้ขาแพงเดี๋ยวต้องมีคนบอกว่าคุณแม่อย่าซ่อนจะไปนู่นน่ะเก็บพลาสติกซะจะไปยืนอยู่ตรงนู้นน่ะแล้วน้ำมันจะไหลลงไปตรงนู้นจอยไปได้ไหมล่ะไปกันเถอะกลัวอะไรของตื้นๆทะเลยังผ่านมาแล้วเลย1 2 3ก้าวยาวๆหน่อย1 2 3อึดมานี่เลยค่ะได้เห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่าการเป็นนักทดลองกับธรรมคือไปกับธรรมชาติสังเกตธรรมนะสังเกตธรรมนี่จริงดังว่าเลยเข้ารายงานคุณแม่เมื่อวานว่าเขามาแล้วถ้าน้ำไม่ผ่านนี่ค่ะเอ้ยเก่งอ่ะเมื่อค่ะมาเลยสูงไล่มาตึง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 น้ำหยดตรงนี้พี่ติ่งอยากกลับบ้านอย่างเนี่ยพี่ติ่งไม่อยู่อ่ะไม่ได้ใส่รองเท้าที่พี่ติ่งถวายด้วยเนี่ยนึกไม่ถึงว่าวันนี้จะมานี่คืออยู่เธอ
เย็นนี้เปลี่ยนรองเท้าเดินลุยกันดีกว่าเนี่ยค่ะ1 2 3เป็นฝายตึ๊ดๆมานี่แล้วลงโน่นแหละค่ะอันนี้ยังไม่ก่อนนะเนี่ยอันนี้ยังไม่เป็นบ่อนะปุ๋มมาขอยืมมือหน่อยสิอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวคุณแม่จะไปยืนพูดธรรมะตรงนู้นแต่ขอยืมมือก่อนลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวลูกๆหายหมด1 2 3ลงนี่เลยจอยอ่ะจอยอ่ะไปดูจอยด้วยดีมั้ยอ่ะไปคุณแม่เดินได้ไม่มีใครรู้นี่ก็มากันแบบโอ้เจอขวากน้ำคำเจอขวากน้ำน้ำมันก็แค่น้ำเอาออกก็จบแล้วไม่ต้องเอาน้ำมาแทงใจไว้วันนี้จะไปไหนว้าวว้าวนี่นันทวันมันอยากจะมาหรือยังเนี่ยฮะดูนี่นะคะนี่เขาเริ่มทำแล้วค่ะแต่ตรงนี้ขุดออกเติมมาสบายก็ได้แต่เห็นทำงานมรรควิธีไปมีปัญญาแก้ปัญหามีความจะทำอะไรเพื่อใครบ้างสองอย่างและสามแก้ปัญหายังมีทีมเวิร์กสื่อสารกันให้มากขึ้นประชุมแล้วประชุมอีกนะคะไม่ใช่อยู่ในที่ประชุมประชุมแล้วออกมาทำงานทำงานแล้วก็เห็นว่าเอ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราคิดไว้เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะคืออะไรก็คือการสื่ออย่างชนิดที่ให้การแก้ปัญหานั้นมันเป็นศีลของเรามาดูเลยค่ะถ้าเข้ามาใกล้คุณแม่จะเห็นน้ำที่มันรินนี่คือน้ำซึมมันรินมันเป็นน้ำตกเล็กๆเมื่อมีสัมมากัมมันตะเป็นการทำงานของเราสัมมาอาชีวะอาชีพชอบเกิดขึ้นเลยแทนมานี่เลยค่ะจอยได้ยินเสียงไหมลูกเสียงนกเสียงน้ำเก๋ไอ้น้ำที่บ่อมังกรมันจึงเยอะไงเพราะเนี่ยเขาลองเทสแล้วเขาก็ปล่อยน้ำลงมาจากบ่อนู้นเพื่อที่จะทำบ่อนู้นให้เสร็จจอยตามมาสินี่ไงและไอ้ของไส้ไก่เราก็จะประมาณนี้แหละเจ้าค่ะคุณแม่เข้าใจแล้วทำให้เห็นได้เห็นไหมลูกนี่ดูนะอันนี้ก็เป็นการเทสใช่ไหมคะคราวนี้มาดูตรงนี้ก่อนดูต้นน้ำก่อนนี่ไงที่ทุกทีเรามาแล้วน้ำมันปิ่มอ่ะเขาก็ทำให้เห็นเลยว่าเราก็ปล่อยอันนี้เขายังไม่ได้เอาออกเพราะว่าเขาคงจะต้องปรึกษาอะไรเราแหละเนี่ยเพราะที่จริงเขาจะต้องขุดตรงนี้นึกออกใช่ไหมหรือก็อาจจะมีวิธีการใหม่อันนี้คุณแม่ไม่รู้เก็บบ่อหนึ่งบ่อสองแล้วเนี่ยดูสิอันนี้ชอบนะเซนินอันนี้ชอบเซนินดูยาอยู่เปล่าลูกอันนี้ชอบคือหมายความว่าที่น้ำมันไม่สูงตอนแรกเราบอกว่าน้ำจะสูงเพราะเขาเปิดตรงนี้ถ้าเขาปิดตรงนี้แล้วมันจะไหลประมาณเนี้ยมันก็จะไปบ่อนู้นอันนี้เป็นนิวนอร์มอลของหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะหุบเขาโพธิสัตว์จะใช้วิธีอย่างนี้ค่ะการหมุนเวียนของพลังงานแล้วเดี๋ยวมีวินมีลมใช่ไหมฮะมีกังหันลมเอากังหันลมเอามาทำงานที่สร้างพลังงานทั้งกลางวันและกลางคืนในขณะที่เรามีโซลาร์เซลล์กลางวันเห็นไหมพระอาทิตย์เราก็เอามาเป็นเพื่อนร่วมงานพระจันทร์เราก็เอามาเป็นเพื่อนร่วมงานลมเราก็เอามาเป็นเพื่อนร่วมงานดินเราก็เอามาเป็นเพื่อนร่วมงานก้อนหินก็เอามาเป็นเพื่อนร่วมงานสรุปแล้วnew normal คือหาเพื่อนให้มากที่มีสายป่านที่ดีเอามารวมตัวกันสายป่านที่ดีไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวประสบการณ์ของคนจำนวนมากมายที่อยู่กับคุณแม่และการที่เอาประสบการณ์ที่มันยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้มันเป็นเช่นนี้เองคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่มากี่วันนะ
ไปตั้งแต่วันที่3 4 5 6 7 5วันความก้าวหน้าของทีมทำงานไปได้ดีงามมากเลยก็เป็นโอกาสมากแล้วล่ะที่พวกเราจะพูดเรื่องมรรควิถีแห่งการพ้นทุกข์ทั้งในเรื่องของสัมมาอาชีโวอาชีพชอบแล้วกำลังของสมาธิก็พูดมามากมายแล้วก็คือ1หายใจอย่างมีสติมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นนะครับเป็นอะไรคะวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจบแล้วคราวนี้ก็เป็นสมาธิมีสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็มีความเพียรชอบเดินต่อไปความเพียรไม่เคยย่อท้อดอนลี่ให้เร็วเชียวความเพียรชอบนั่นแหละคือเพียรที่จะละวางความลกถ้าลกต้องถอนออกเพียรที่สองอย่าให้ลกอีกเพียรที่สามเมื่อพื้นดินดีแล้วไม่ลกแล้วเราสามารถที่จะทำสิ่งดีงามเช่นปลูกอะไรที่มันใหม่ที่มันจะให้ประโยชน์เกื้อกูลต่อมวลมนุษยชาติและต่อไปคือรักษาสิ่งนั้นอันนี้ก็เห็นแล้วว่า 3-4 ต้นนี้พร้อมที่จะไปแน่นอนเนื่องจากว่าอะไรไม่มีไม้ค้ำมาจากอะไรมาจากตรงนี้มันคืออะไรมันคือต้นปัดดูถ้าไม่เอาแรงมัวแต่ไปถอนวัชพืชก็จะมีแรงมาค้ำต้นปัดดูดังนี้เลยค่ะสัมมาอาชีโวปุ๋มถ่ายปัดมัวแต่ไปถอนหญ้าเลยปล่อยให้ปัดดูซึ่งก็วางแล้วใช่ไหมล่ะนี่คือตะเคียนนะนี่คือตะเคียนปัดดูยังไม่น่าตายวันนี้งานแรกของพวกเธอค้ำปัดดู3ต้นนี้ก่อนฉันมีอุปกรณ์สอนมรรควิธีบนมรรคคาแห่งการตื่นที่มักง่ายง่ายกว่าที่คิดจริงๆขอบคุณนะคะตัดไอ้ที่มันจะนั่นเลยอันนี้คือตะเคียนนะตะเคียนเนี่ยถ้าได้แล้วมันจะไปเลยตัดที่จะนั่นเลยแล้วก็อันนั้นก็เหมือนกันตั้งไว้ก่อนเพราะตรงนี้คงจะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่านี้แล้วนะคะมาทางด้านนี้อันนี้คือแผ่นดินใหม่ค่ะใครตามแม่เหมือนรายงานข่าวบอกพวกเธอเลยนี่คือแผ่นดินใหม่เพราะนี่คือน้ำที่มาจากไอ้สับปะรดที่มีเคมีนะแล้วเราก็จะต้องเอาต้นพุทธปลูกเพื่อจะดึงไอ้ความเป็นเคมีเนี่ยออกนะคะนี่เห็นชัดแล้วตอนนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นเตี้ยๆจำได้ไหมเราเดินไม่ได้เลยนะตรงเนี้ยมันจะขาดอย่างเงี้ยจำได้ไม่นี่ฝนตกมากมันยังขาดอยู่เลยนะแล้วพอตัวเนี้ยมันสูงขึ้นน้ำจากบ่อที่สกปรกมันก็จะมาพักที่บ่อนี้แล้วมันจะไปถึงบ่อมังกรโอ้โหนี่เสียนินทำงานไปอันนี้ก็ทำงานกี่วันจ๊ะไม่รู้ตรงเนี้ยจะเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆนี่ไงดูสิแต่ขอช่วยต้นไม้นี่ก่อนได้ป่าวลูกเนี่ยให้ปุ๋มถ่ายไปเลยนะพ่อเอมาก่อนเลยเอกับใครเอกับคณะมิชีนี่แหละตัดเอาเรื่องนี้แหละนี่ไงหญ้าใสทองน้ำตกไหลลงมาตรงนี้เป็นนั่นเห็นชัดเลยจอยเนี่ยตรงนี้เขาทำให้ดูว่าน้ำเขาไหลไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยไหลไปแล้วมันจะไปอยู่ตรงนี้มันต้องไหลต่อจากที่ไหลเมื่อกี้นี้มาถึงนี่แล้ววันนี้เสียนินมาหาคุณแม่หน่อยตอน4 โมงเดินเร็วไปป่ะเดินเร็วไปจอยเขาห่วงมุมกล้องมากเลยละเดินเร็วแล้วเสียงหรอโอเคงั้นคุณแม่ยืนตอบคำถามเลยค่ะปุ่มค่ะเอาตรงนี้ละค่ะปุ่มค่ะเจ้าค่ะมาเลยค่ะคำถามที่หนึ่ง